ก็ได้ยืนเดินนั่งได้นอนไว้ตอนเช้านอนแล้วนะตอนนอกร่างกายได้นอนนั่นการร่างกายตอนเช้าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ามันเป็นการปั๊มออกซิเจนเข้าสู่ปอดให้เต็มก่อนที่เราจะใช้ชีวิตไปทั้งวันการทดสอบก็คืออย่างที่ทำเมื่อวานกดจมูกซ้ายหายใจเข้าจมูกขวากดจมูกขวาหายใจเข้าจมูกซ้ายสลับกันไปสลับกันมาเพื่อทดสอบว่าออกซิเจนเข้าเต็มนะปอดซึ่งทางแพทย์พิสูจน์ว่าปอดของเราที่เหมือนฟองน้ำนะมันมีถุงเล็กๆถุงบรรจุออกซิเจนถึง300 ล้านถุงแต่300 ล้านถุงนี่มันก็เพราะมันเต็มเมื่อไหร่มันก็เลือดที่มันฟอกก็สมบูรณ์เป็นเลือดบริสุทธิ์สะอาดแล้วมันจะทำให้เซลล์ในร่างกายของเราในเข้มแข็งสุขภาพดีนะวันนี้หวังว่าคุณนพสิทธิ์ต้องลืมตาได้แน่นอนนั่งแล้วตามันจะจูบลงทุกทีเพราะฉะนั้นก็พยายามนะการเอาไฟหลวงพ่อเทียนไฟนี้มาเปิดซ้ำเพราะอะไรเพราะท่านพูดเรื่องสำคัญอยากให้เราระลึกถึงเรื่องนี้บ่อยๆคือเรื่องการเกิดดับเพราะว่ามันการเกิดดับที่ท่านพูดถึงเนี่ยคนนักปฏิบัติหรือครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่พูดถึงเรื่องการเกิดดับบ่อยทั้งที่การเกิดดับจริงๆเนี่ยตัวเองสัมผัสหรือไม่เนี่ยไม่มีใครรู้แต่ถ้าหากเราไม่ได้สัมผัสการเกิดดับที่แท้จริงด้วยตัวเองเราเอาเรื่องนี้ไปพูดนั่นบอกมันเป็นอนันตริยกรรมซึ่งน่ากลัวนะคือทำให้คนอื่นเข้าใจเรื่องการเกิดดับค่อยเขวไปเรื่องอื่นแล้วไม่สามารถจะรู้เข้าใจการเกิดดับที่แท้จริงเป็นการเกิดดับที่นึกคิดเอาไม่ใช่เกิดดับที่ปรากฏจริงๆในตัวเองแล้วเอาไปอธิความหมายต่างๆเนี่ยมันทำให้จุดสำคัญเนี่ยเลอะเลือนไปได้ว่าแต่ว่าการเกิดดับของแต่ละคนก็รู้เองแต่สิ่งที่สำคัญที่ท่านอุปมาให้เห็นเช่นอุปมาแรกท่านพูดถึงคือว่าการตัดผมครั้งเดียวเราได้ยินคำนี้บ่อยๆใช่ไหมการตัดผมครั้งเดียวของพระพุทธเจ้าแต่ท่านก็ไปเอาเหตุการณ์ตรงที่พระพุทธเจ้าออกบทครั้งแรกใช่ไหมที่ตัดอธิษฐานบรรพชาแล้วตัดพระเกศาเนี่ยพระโมลีตัดครั้งเดียวแล้วปรากฏว่าพระเกศาของท่านไม่งอกขึ้นอีกเลยเหลืออยู่กี่องคุลีนะใครจำได้บ้างตัดพระเกศาแล้วเหลืออยู่องกี่องคุลี2 องคุลีใช่ไหมสององคุลีแต่ว่าที่เราตัดพระเราตัดผมทุกองค์เหลือกี่องคุลีไม่เหลือเลยเหลือแต่ตอแล้วก็บอกว่าหลังจากนั้นสององคุลีที่ตัดแล้วเนี่ยไม่งอกขึ้นอีกเลยถ้าตามความเป็นจริงเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปได้มันผิดกฎวิทยาศาสตร์ผิดกฎธรรมชาตินั่นหมายถึงอุปมานะไม่ใช่ความจริงแต่อุปมาเพราะนั้นนิพพานจะรู้ได้กันอุปมาซึ่งอาจารย์กรรมฐานท่านหนึ่งท่านบอกว่าวิจัยคือปริยัติวิจารคือปฏิบัตินิพพานคือปฏิเวทและปฏิเวทคือนิพพานจะรู้ได้ด้วยการอุปมานั่นว่าเพราะนั้นถ้าไม่มีตัวอุปมาเนี่ยมันจะเข้าใจสภาวะนิพพานไม่ได้เพราะเป็นปรมัตถ์นะดังนั้นในที่ว่าเหลืออยู่สององคุลีคือเป็นเรื่องของเรื่องอุปมาล้วนๆ นะเรื่องจริงมันจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามนะจะแม่น้ำอนุมามีไม่มีก็ตามพระองค์จะใช้พระขันมาตัดผมด้วยตัวเองจะมีจริงหรือไม่จริงก็ตามอันนั้นไม่ใช่สำคัญสำคัญว่าตัวที่ชี้บอกว่าตัดผมครั้งเดียวตัดชึบเดียวเนี่ยถ้าตามความเป็นจริงมันขาดพร้อมกันหมดทุกเส้นไหมก็เป็นไปไม่ได้อีกใช่ไหม
แล้วก็ไม่งอกอีกอยู่แค่สองคงอุริตลอดชีวิตก็เป็นไปไม่ได้อีกแล้วที่อุปมาต่อไปบอกว่าเมื่อพระองค์อธิษฐานตัดพระเกศาแล้วพระอินทร์ซึ่งอยู่ในดาวดึงสวรรค์ได้รับข่าวอันนี้แล้วก็รีบเหาะลงมารับเอาเกศาที่พระองค์ตัดไปไว้ในที่ไหนในเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็เมื่อถึงสมัยพระศรีอานขณะนี้ก็อยู่บนสวรรค์ดุสิตทุก15ค่ําพระศรีอานก็พาเทวบุตรเทวดามากราบไหว้เจดีย์จุฬามณีที่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงนิทานจะว่าไปอย่างนี้เนี่ยทีนี้ทั้งหมดก็เป็นปริศนาที่จะสอนว่าการตัดผมครั้งเดียวการมีพระขันหรือพระแสงขันคือดาบเนี่ยคมกริบเนี่ยตัดท่านหมายถึงอะไรก็เราจะเห็นภาพพุทธวัตรโดยทั่วไปใช่ไหมดำจับแล้วก็ตัดท่านหมายถึงอะไรนั่นคือต้องการอุปมาให้เห็นว่าการที่จะเห็นการเกิดดาบได้สติปัญญาต้องถูกฝึกฝนอบรมบ่มเพาะคมเหมือนกระทั่งเหมือนกระดาบนะเหมือนกระดาบที่ตัดผมนะหมายถึงสภาวะของสังขารทั้งหลายเนี่ยตัดเมื่อสภาวะปัญญาเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยมันคมพอที่จะตัดทีเดียวขาดทั้งหมดถ้าเราจะอุปมาอีกอย่างหนึ่งว่าตัวแสงสว่างมันแหลมคมขนาดไหนพอเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยมันสามารถตัดความมืดออกปุ๊บเดี๋ยวทันทีเลยใช่ไหมใช้อุปมานี้ก็ได้เห็นภาพชัดด้วยนะว่าความแหลมคมของแสงเนี่ยมันก็ยิ่งกว่าดาบอีกทีนี้ความแหลมคมของปัญญาที่เราอบรมบ่มเพาะจนกระทั่งมันกล้าแล้วเนี่ยพอความคิดสังขารเกิดขึ้นปั๊บตัวรู้ตัวนี้เข้าไปตามกำหนดรู้ปั๊บไอ้ตัวนั้นจะหายวับไปเลยในการเห็นต้องคมต้องไวขนาดนั้นถือว่าเป็นการเห็นการเกิดดับแต่ดังได้กล่าววันก่อนว่าการเกิดดับในถึงมีสี่ระดับเนี่ยระดับกายระดับเวทนาเรียกว่าการเกิดดับของรูประดับจิตและอารมณ์เรียกว่าการเกิดดับของนามนะการเกิดดับของนามที่ว่าเหลืออยู่สององคุลีก็เหลือรูปกับนามแล้วจิตของเราเมื่อไปเห็นการเกิดดับเราจิตของเราจะอยู่กับรูปกับนามไปตลอดไม่ไปอยู่กับสังขารหมายความว่าผมไม่งอกอีกคือสังขารความคิดเนี่ยมันจะการปรุงแต่งมันจะไม่งอกไม่เกิดอีกเพราะจิตมันแนบแน่นอยู่กับตัวปัจจุบันและตัวปัจจุบันคือการเกิดและการดับที่เป็นสมมุตินะที่เป็นสมมุติเช่นเวลานั่งนานๆอะไรเกิดให้เห็นก่อนทางกายอะไรเกิดให้เห็นก่อนความหนักหน่วงใช่ไหมนี่การเกิด แล้วการเกิดอันนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์การเกิดเป็นทุกข์คือต้องเห็นการเกิดที่เป็นทุกข์ที่ปรากฏชัดๆนะอย่าไปนึกว่าการเกิดเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์การเจ็บเป็นทุกข์การตายเป็นทุกข์อันเป็นเรื่องตำราเป็นเรื่องสมมตินะแต่พอนั่งลงปั๊บเราก็ไปเห็นการทุกข์แต่ว่าคนทั่วไปที่ไม่เห็นการเกิดดับไม่ได้ฝึกฝนเรื่องนี้พอนั่งปั๊บเขาจะนึกถึงเรื่องนี้ไหมมันนึกเลยนั่งก็คุยกันไปเรื่องอื่นแต่กระทุกมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเนี่ยไม่เห็นทุกมันเกิดเนี่ยการเกิดเป็นทุกคือเห็นอย่างนี้เห็นการทุกที่มันกำลังเกิดไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วเดี๋ยวแก่แล้วก็เจ็บตายเป็นทุกอันเป็นเรื่องไกลเกินไปแต่พอเราลุกขึ้นความทุกที่ตะโพกที่เรานั่งไปไงดับไปไหมเราจะบอกว่าการความอาการหนักนี่ดับลงแล้วเป็นสุขได้ไหมมันกลับเป็นไม่ว่าปกติไม่ได้การเกิดและการดับของทุกตรงเนี้ยมันเป็นรูปการเบาลงไปเนี่ยมันก็เป็นรูปอยู่ใช่ไหมรูปของอะไรรูปของความเบาแต่ขณะเดียวกันการเกิดขึ้นใหม่ไม่ไปเกิดที่ไหนต่อเกิดที่เท้าที่เรายืนอ้าวการเกิดหนักตัวนั้นทุกข์ขึ้นมาอีกนั้นการเกิดดับของรูปเนี่ยมัน
ป็นไม่ใช่การเกิดดับที่เป็นปรมัตถ์คือไม่ใช่การเกิดดับที่แท้จริงเป็นเกิดดับสมมุติแต่ตัวที่เข้าไปรู้นั่นเองเข้าไปรู้การเกิดดับของรูปโดยที่จิตของเราไม่ไปแสดงอาการชอบหรือไม่ชอบความทุกข์ที่ดับไปความทุกข์ที่เกิดขึ้นดับไปไม่แสดงอาการชอบไปเห็นการเกิดดับของรูปแล้วมันไม่เกิดในนามตัวรู้ตัวนั้นเองเป็นตัวดับไม่ใช่ตัวเบามันเป็นตัวดับแต่ทุกข์มันดับไปมันก็ไปก่อรูปใหม่แต่มันดับไปจากตรงนั้นมันดับไปจากตัวภพมันก็ไปเกิดที่ใหม่เห็นไหมการดับนั้นมันเปลี่ยนรูปไปเท่านั้นเองแต่มันก็ไปเกิดที่ใหม่เพราะนั้นลุกขึ้นแล้วความทุกข์ตัวนั้นดับไปไม่ได้หมายถึงการดับที่เป็นปรมัตถ์หมายถึงการดับระดับรูปแล้วดับตรงนั้นแล้วไปเกิดที่ใหม่ดับตรงนั้นไปเกิดที่ใหม่ลักษณะการเกิดการดับมันก็เป็นอันเดียวกันเพียงแต่มันย้ายที่มันย้ายที่หนึ่งไปเกิดอีกที่หนึ่งย้ายที่หนึ่งไปเกิดที่หนึ่งก็ยังเป็นการเกิดอยู่นั่นเองเพราะมันเป็นรูปแต่จิตที่เข้าไปรู้การเกิดการดับของรูปนั่นเองเรียกว่าการดับดับเพราะอะไรเพราะมันไม่เข้าไปเกิดที่จิตแต่ถ้าสมมติเราไม่รู้เรื่องนี้การเกิดดับของรูปมันไปก่อเกิดความพอใจไม่พอใจการดับปรากฏไหมการดับก็ไม่ปรากฏเพราะมันยังไปเกิดอยู่ยังเป็นการเกิดอีกเกิดใหม่อีกความพอใจไม่พอใจกับเกิดดับกับรูปนี่แหละเข้าไปปรากฏในพอลุกขึ้นเราเกิดความพอใจใช่ไหมพอนั่งลงหนักก็ไม่พอใจอีกละเกิดอีกละเห็นไหมเพราะนั้นการเกิดก็คือการดับการดับก็คือการเกิดเพียงเป็นย้ายที่นั่นเองเป็นเรื่องเดียวกันแต่ในระดับของเขาเรียกว่าทุกข์การเกิดเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์การตายเป็นทุกข์คือทุกข์ลักษณะอย่างนี้เพราะนั้นการดับจริงๆคือตัวเวทนาที่เกิดทางกายมันไม่ปรากฏที่จิตไปเห็นการดับตรงนั้นแต่คนที่ไม่ได้ปฏิบัติภาวนาร้อยทั้งร้อยมันจะเข้าไปเห็นไหมมันก็ไปสำคัญมั่นหมายว่าการเบาการหนักเป็นเราเราก็อยู่กับเราก็จึงเป็นทุกข์ดังนั้นท่านก็บอกทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปถ้าไม่มีทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนะเพราะฉะนั้นจึงเห็นความสำคัญที่ท่านกล่าวไปเมื่อกี้บอกว่าถ้าคุณไม่รู้จักเรื่องนี้คุณจะไปให้ทานรักษาศีลคุณจะไปภาวนาเท่าไหร่ทำความสงบเท่าไหร่ก็จะไม่เข้าใจเรื่องนี้หรอกรูปนามก็ดีแล้วรูปปรมัตถ์ก็ดีแล้วแต่ว่าถ้าไม่รู้เรื่องนี้ก็ยังไม่ใช่อยู่ดีเห็นไหมเพราะนั้นเราไปทำขันธ์ปรมัตถ์ต้องรู้ปรมัตถ์ให้ดีที่สุดนะแต่มันยังไม่เข้าถึงการเกิดดับท่านบอกว่ามันยังไม่ดีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นจุดของเรื่องที่จะนำมาเน้นแต่ถ้าหากว่าเรายังจิตของเรายังไม่ไปสัมผัสการเกิดดับตัวนั้นเราก็ต้องบ่มเพาะสติปัญญาให้เห็นการเกิดดับตัวรูปไปเรื่อยๆก่อนนี่คือการบ่มเพาะคือการเหมือนกับไก่เนี่ยไข่มันเกิดสองครั้งครั้งที่หนึ่งมันเกิดมาเป็นไข่ครั้งที่สองมันเกิดเป็นอะไรมาเป็นไก่แต่ถ้าไม่มีการเอาไข่นั้นไปบ่มเพาะมันจะเกิดมาเป็นไก่ได้ไหมก็ไม่ได้คนทั่วไปไม่ได้มีการบ่มเพาะจิตไม่ได้บ่มเพาะวิปัสสนาสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเกิดมาเท่าไหร่ก็ไปเป็นไก่ไม่ได้เอาเขาไปไหนเอาไปต้มมาเราก็จิตของเราก็ถูกต้มทุกวันนี่แหละนะฮะถูกความคิดมันต้มเอาต้มให้คิดอย่างนั้นแล้วก็เป็นทุกข์เพราะดังนั้นก็การเกิดลงไปเพราะฉะนั้นการเกิดของไข่ก็เหมือนว่าเราเกิดความรู้สึกการเกิดดับที่เป็นรูปเนี่ยมันยังเกิดเป็นไข่อยู่แต่ถ้าเรารู้รูปนามแล้วไม่มีโอกาสไปบ่มเพาะคือการเก็บอารมณ์ต่อเนื่องเราเรียกวิธีการของพระเทียนเรียกการเก็บอารมณ์เข้มนะเหมือนหนึ่งว่าการแม่ไก่เริ่มกกไข่นะอุณหภูมิมันร้อนพอไข่นั้นก็จะเบาเป็นไก่จิตของเราเมื่อรู้การเกิดทุกข์การดับทุกข์ของทุกเกิดขึ้นทั้งอยู่ดับไปที่กายแล้วเราก็เอาสติสัมปชัญญะที่เราฝึกจากมันเนี่ยเข้าไปบ่มเพาะต่อเนื่องเป็นลูกโซ่อีกทีหนึ่งเพราะนั้นจึงมีคำหนึ่งว่าผู้ใดก็ตามเจริญสติปัฏฐาน4เป็นลูกโซ่ใช่ไหมอย่างช้าไม่เกิน7 ปีอย่างเร็วไม่เกิน7 วันอะไรแบบนั้นเนี่ยที่ท่านกล่าวไว้ท่านเน้นคำว่าเป็นลูกโซ่
นะแต่ถ้าเรารู้ความรู้สึกตัวในระดับรูปนามเนี่ยในระดับที่เป็นสัญญาอยู่ในระดับเป็นความระลึกรู้ระดับสมถะอยู่เนี่ยมันจะเป็นลูกโซ่ได้ไหมไม่ได้เพราะมันในระดับสัญญาสัญญามันไม่เที่ยงนะเดี๋ยวมันจำเดี๋ยวมันลืมเดี๋ยวมันนึกได้เดี๋ยวมันนึกไม่ได้เดี๋ยวมันนึกได้ยาวเดี๋ยวมันนึกได้สั้นเนี่ยมันจะต่อเนื่องไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคำว่าเป็นลูกโซ่หมายถึงว่าตัวเฝ้าดูการเกิดการดับของทุกข์ในกายเนี่ยมันเปลี่ยนจากตัวสัญญาเป็นปัญญาที่เราเรียกว่าปรมัตถ์ที่เราเรียกว่าปรมัตถ์นั้นความต่อเนื่องถึงจะเกิดขึ้นได้และตัวปรมัตถ์นี้มันเหนือนอกเหนือไปจากกฎไตรลักษณ์ไม่อยู่ในกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตานะเพราะฉะนั้นมันจึงไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนกับเราขับรถเมื่อเราขับใหม่ๆเราไม่ชำนาญแล้วก็ใช้วิธีจำเอาตรงนั้นตรงนี้จนขับไปทุกวันหลายปีต่อหลายปีเข้าพอนั่งรถปั๊บตีนมือมันไปเองเลยโดยอัตโนมัติเลยโดยที่ไม่ต้องนึกว่าจะไปตรงนี้จะจับตรงไหนไม่ต้องอันนี้เรียกว่าทักษะที่เป็นกุศลน่ะคือตัวที่เป็นปรมัตถ์คือหมายความมันเป็นไปเองความรู้สึกตัวที่เป็นไปเองที่เป็นปรมัตถ์แต่ความรู้สึกตัวคอยตอกย้ำคอยระลึกอยู่ยังเป็นสมถะอยู่ยังเป็นสัญญาอยู่มันเสื่อมได้ในระดับนี้ก็ยังดีก็จะมีการเริ่มต้นเพราะการเริ่มต้นคอยระลึกอยู่เรียกว่าเป็นสมถะเพราะใช้สัญญาแต่พอมันเริ่มเป็นเองเริ่มรู้สึกเองที่ได้กล่าวว่า 25% รู้สึกเอง 50% รู้สึกเอง 80% รู้สึกได้เองโดยที่ไม่ต้องไปคอยระลึกนึกจำอะไรเนี่ย 100% มันก็เป็นขึ้นไปตามกำลังของปัญญานะเป็นไปตามกำลังของตัวสติตัวปัญญาที่เราอบรมแล้วอุปมาอีกอันหนึ่งที่ท่านพูดถึงเหมือนเรานั่งเรือไปกลางวังนี่นะเรือบางคนจมในที่ลึกบางคนจมในที่ตื้นบางคนจมพอปานกลางนั่นหมายความว่าไงเราอยู่อาศัยสังขารนี่คือความรู้สึกตัวนี่เหมือนเรือเนี่ยถ้าหากว่าความรู้สึกตัวนี้ยังน้อยไปเนี่ยความรู้สึกตัวนี้ยังไม่มากถ้าเป็นเรือก็หมายความว่าเรายังนั่งเรือไปน้ำลึกเมื่อเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นเนี่ยถ้าเรือจมลงเราเป็นไงรอดไหมไม่รอดนะแต่พอความรู้สึกตัวเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมาก็เรือเราเริ่มใกล้ที่ตื้นเขินขึ้นเรื่อยๆใกล้ที่ถึงถ้าเรือจมลงในที่ตื้นเขินในระดับอกระดับเอวเราก็รอดแต่ถ้าไปใกล้ฝั่งมันก็เกิดมันก็มาจมท่านบอกว่าอุบัติเหตุนะจิตของเราเหมือนกันพอมีสติสัมปชัญญะปัญญาได้บ่มเพาะไปเรื่อยๆก็เหมือนกับว่าเรือที่จิตของเราที่มันไหลออกไปในอารมณ์ต่างๆไกลไปมันก็ยิ่งห่างฝั่งเท่าไหร่มันก็ยิ่งลึกไปเรื่อยๆใช่ไหมพอยิ่งเข้าฝั่งเท่าไหร่ก็ตื้นๆเข้ามาเลยท่านหมายถึงว่าจิตของเราเนี่ยมันเลื่อนเข้ามาใกล้รูปใกล้นามมากเท่าไหร่มันเข้าสู่ที่ตื้นเขินมันเกิดอะไรขึ้นปั๊บมันก็มาลึกๆรู้มันไม่จมไปกับอารมณ์เขาเรียกมันไม่อินไปกับอารมณ์เพราะมันมีตัวจนกระทั่งตัวสติสัมปชัญญะกับรูปกับนามเป็นอันเดียวกันก็เหมือนว่าเรามาถึงฝั่งละคือไปนั่งบนฝั่งละอะไรมากระทบเรือจะล่มมันก็ไม่ล่มละที่ฝั่งถึงล่มก็มีปัญหาอะไรเพราะมันตื้นแต่เมื่อไรกายกับใจเราออกจากรูปจากนามจิตของเราออกไกลจากรูปจากนามคิดไปไกลเท่าไหร่ไกลเท่าไหร่ก็ยิ่งลึกออกไปในทะเลห่างฝั่งออกไปเพราะฉะนั้นท่านยังเปรียบอุปมาว่าพระโสดาบันจมน้ำปุ้มลงไปนี่ตีนยังยันพื้นได้อยู่ยันพื้นขึ้นมาหัวโผล่ขึ้นมาโอกาสที่จะรอดมีคือไหว้เข้าฝั่งพระสกิทาคามีจมปุ้มลงไปพอเพียงหัวท่านว่านะก็โผล่ขึ้นมาโอกาสรอดพระอนาคามีจมตกไปปั๊บเอาน้ำเพียงแข้งเพียงขาพระอรหันต์บอกไปถึงฝั่งแล้วไปนั่งอยู่บนฝั่งแล้วนั่นเหมือนคือว่าดูอาการของจิตว่ามีการกระทบแต่ละครั้งจิตของเราวิ่งไปตอบสนองต่อการกระทบเนี่ยไวหรือไกลแค่ไหนติดในสิ่งนั้นหรือเปล่า
ถ้ามันรีบกลับมาปั๊บนั่นหมายความเราแต่ถ้าหากว่าเรารู้สึกตัวในระดับรูปนามที่เป็นสัญญาอยู่มันจะเข้ามาทันทีไหมความคิดเวลาครบมันจะเข้ามาทันทีไหมไม่ได้บางทีคอยระลึกก่อนมันจึงเข้ามาแต่บางครั้งมันไม่เวลาลืมระลึกอ่ะมันก็อินกับเรื่องนั้นไปเลยยาวไปเลยนี่เป็นสัญญาอยู่แต่พอมาเป็นปรมัตถ์ปั๊บพอมีอะไรกระทบปั๊บมันกลับเข้ามาจะช้าหรือไวขึ้นอยู่กับระดับของปรมัตถ์ว่ามันอยู่ระดับไหนนะระดับปรมัตถ์เข้มไหม 50% นี่ 100% ที่มันจะวิ่งเข้ามานะอยู่กับกายกับใจความแรงความเร็วของจิตที่มันถูกดูดกลับเข้ามาหมายความว่าตัวรูปนามที่มีความรู้สึกที่เราทำทุกวันทุกวันมันเหมือนกับแม่เหล็กอะนะแม่เหล็กที่มีแรงดึงสูงขึ้นสูงขึ้นพอมันกระดอนออกไปว่าตีกลับเข้ามาโป๊ะเข้ามาทันทีนะดังนั้นเรื่องนี้ถ้าเราชัดเจนแจ่มแจ้งตัวเองแล้วมันก็จะหายสงสัยพอหายสงสัยแล้วจิตของเราก็จะเห็นการเกิดดับเห็นทุกข์เป็นเรื่องเดียวกันการเกิดดับก็เป็นเรื่องทุกข์นั่นเองเพราะการเกิดดับถ้าทุกข์การเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปของทุกข์แต่เมื่อไหร่ไม่มีทุกข์การเกิดการดับตั้งอยู่ก็ไม่มีนั่นคือการเกิดดับครั้งสุดท้ายในระดับจิตที่เรียกว่าตัดผมครั้งเดียวหรือตัดเชือกขาดอะไรภาษาที่ท่านเชือกตัดเชือกขาดอันนั้นนี่ก็พยายามฝึกฝนไปดูระดับรูปนามใครอยู่ในขั้นรูปนามก็ดูรูปนามไปเรื่อยให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆให้มันชำนิชำนาญขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งว่าตัวสติสัมปชัญญะมันเปลี่ยนเป็นปัญญาแล้วก็ฝึกฝนอบรมปัญญาไปให้ละเอียดให้ไวขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งมันคมพอมันลึกพอมันก็ปั๊บไปตัดกระแสนะไปตัดกระแสซึ่งตัวกระแสตรงนี้ก็คือกระแสของการเกิดดับทางจิตที่ถึงเวลาแล้วมันเป็นเองซึ่งเราไม่สามารถจะคาดคิดเดาได้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อใดอย่างพระอนุนเนี่ยท่านเกิดเห็นการเกิดดับในระดับสมมุติเป็นพระโสดาบันตั้งแต่บวชจนไปถึงว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็ยังอยู่ในระดับนั้นอยู่นะจนกระทั่งว่าพระมหากัสสปะที่ท่านต้องการให้พระอนุนเนี่ยมาเป็นฝ่ายสังคายนาในฝ่ายพระสูตรแต่ว่าพระอนุนมีปัญหาว่ายังไม่เห็นการเกิดดับขั้นสุดท้ายเลยบอกพระอนุนไปเก็บอารมณ์เข้มสักเจ็ดวันคุณพระประสิทธิ์เคยได้ยินใช่ไหมแค่เจ็ดวันเอาไปเก็บอารมณ์เก็บวันแล้วตั้งไปวันที่หกแล้วยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยบอกโอ้หมดวาสนาอย่าไปทำต่อเลยไปนอนดีกว่านะพอเอ็นตัวนอนป๊อปเนี่ยปึ้งขึ้นเลยขนาดนั้นเลยเนี่ยบรรลุในวันสุดท้ายได้ถึงได้มาสังคายนาพระสูตรให้เราได้ยินได้ฟังทุกวันเนี่ยเพราะความจำของพระอนุนนะถ้าไม่มีพระอนุนในวันที่พระสูตรต่างๆที่มาเขียนกันเนี่ยพระอุวารีจำเรื่องวินัยได้ดีสังคายนาท่องวินัยได้ทั้งหมดพระมหากัสสปะชำนาญเรื่องพระอนุรุทธะชำนาญเรื่องอภิธรรมนะสังคายนาแต่พระอนุนชำนาญเรื่องพระสุตตันตะเพราะได้ติดตามฟังธรรมพุทธเจ้าไปในที่ต่างๆนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราก็เดินทางตลอดโดยที่ไม่ท้อถอยก็คือว่าเดินทางในรูปในนามของเราคอยรู้คอยนี่คือเข้ามาทางนี้แล้วเนี่ยมันจะไม่มีความลังเลสงสัยแล้วเพราะมันเห็นสภาวะทุกอย่างเป็นรูปธรรมแต่ถ้าเราไปในวิธีการอื่นเนี่ยมันไม่ชัดเจนขนาดนี้เรายังสงสัยเพราะมันสัมผัสความชัดเจนไม่ได้แต่นี่มันมีการสัมผัสได้ตามลำดับสัมผัสตั้งแต่ในการขั้นรูปนามเรานั่งปฏิบัติเราสัมผัสได้แล้วก็เน้นในจุดเดียวในวิธีการหลวงพ่อเทียนเราจะสังเกตว่าท่านครูอาจารย์ในทางสายนี้ที่ถูกต้องท่านก็จะไม่พูดเลือกเทอะเปื่อนไปหลายเรื่องไม่เอาชาดกไม่เอานิทานอะไรมาเล่ากันพาหลงทางนะก็จะเจาะเรื่องนี้เพราะฉะนั้นผู้ใหม่ผู้ที่เข้ามาใหม่ก็จะที่ฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจไม่มีสภาวะไม่มีพื้นฐานก็รู้สึกจะเบื่อหน่ายฟังแล้วไม่รู้เรื่องไม่รู้ท่านพูดเรื่องอะไรนะก็จะเอานิทานชาดกมากล่อมกันไว้ก่อนนะตรงนี้ซึ่งมันก็คนเก่าที่เขารู้เรื่องแล้วก็เสียเวลาฟังอ่ะใช่ไหมมันไม่ใช่สภาวะที่ปรากฏขณะนี้
ดังนั้นก็พูดเรื่องจริงกันให้ฟังตรงที่ว่าเราต้องเห็นการเกิดการดับของทุกข์การเกิดเป็นทุกข์นั้นเวลาพระชัดบังสกุลอนิจจาวัฏสังขาราอุปทวะยะธรรมินุอุปชิตวานิรุชันติเตสังอุปสมุสุโขเราจะเห็นว่าบรรทัดต้นๆว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเรามีการเกิดขึ้นระดับไปเป็นธรรมดาการท่านใช้คําว่าเตสังวูในภาษาอีสานที่ชอบใช้เมื่อไหร่จะเตสังวูสักทีนิรุชันติยังไม่พอคือการดับยังไม่พอเป็นสมมุติอยู่เพราะเตสังวูการเข้าไปสงบระงับทั้งการเกิดการดับเนี่ยเป็นสุขเป็นบรมสุขวูปสมุตนั้นหมายความว่าการเกิดก็หายไปการดับเพราะรู้ว่าการเกิดก็คือการดับการดับคือการเกิดอย่างที่ว่าเมื่อกี้เพียงแต่มันย้ายที่กันเท่านั้นเองมันเกิดที่ทุกข์ที่เรานั่งพอเรายืนไอ้ทุกข์มันก็เปลี่ยนไปเกิดที่เท้าอีกแต่มันจะหายจากที่ตะโพกเราก็จริงเนี่ยแต่มันไปเกิดที่นั่นอีกเพราะนั้นการอาการของการทุกข์ดับจากที่หนึ่งไปเกิดที่หนึ่งก็ยังชื่อว่าเป็นการเกิดอยู่นั่นเองเป็นสมมุติแต่การดับในที่นี้คือทั้งการเกิดการดับของทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่เข้าไปปรากฏในจิตการเข้าไปตามรู้แล้วดับที่ตรงนั้นนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจไม่ตามรู้อาการทุกข์ที่ปรากฏในรูปในนามอาการทุกข์อันนี้ก็จะเข้าไปในจิตด้วยเข้าไปในลักษณะความพอใจและไม่พอใจเวลานั่งไปนานๆเราก็รู้สึกไม่พอใจทุกข์เกิดแล้วเวลาลุกขึ้นรู้สึกพอใจเพราะอาการของทุกข์มันตรงนั้นมันดับไปความพอใจไม่พอใจก็ยังเป็นสังขารอยู่ใช่ไหมมันยังไม่ดับไม่ได้แต่พอเรารู้อาการเกิดอาการดับของทุกข์ที่อยู่ในรูปโดยที่ไม่เข้าไปสำคัญมันหมายไม่เข้าไปพอใจไม่พอใจในอาการหนักเบาอันนั้นเรียกว่าการเข้าไปตามรู้เป็นปัญญาที่ตัดเห็นการเกิดดับในรูปนามนะเพราะนั้นการเกิดดับในรูปนามเราต้องฝึกฝนถึงแม้จะเป็นการเกิดดับระดับสมมติก็ต้องเป็นตัวสะพานเป็นตัวมรรคที่เราจะต้องฝึกฝนให้เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เราเห็นเส้นทางชัดเจนเราจึงไม่ลังเลไม่สงสัยแต่ระดับผู้ปฏิบัติมาเห็นรูปนามแล้วสัมผัสปรมัตถ์แล้วก็จะไม่ลังเลสงสัยเราจะเห็นเส้นทางที่จะไปนะที่ท่านบอกว่าเมื่อกี้อีกคำหนึ่งว่าพระโสดาบันรู้เส้นทางอยู่นะแต่ว่ามีหน้าที่ชี้เท่านั้นแต่ยังไปไม่ถึงชี้แล้วตัวเองจะไปถึงไม่ถึงไม่รู้แล้วชี้ไอ้คนให้ยังไปไม่ถึงเขาจะไปหรือไม่ไปก็ไม่รู้นะใช่ไหมเพราะนั้นพระโสดาบันโอกาสที่จะชักช้าตรงนี้อยู่นะดังนั้นเมื่อเรารู้เข้าใจอย่างนี้การที่จะมีความแก้วกล้าอาจหาญในการสู้กับความง่วงเนี่ยก็จะเข้มแข็งขึ้นใช่ไหมโดยที่ไม่ยอมรับตาเด็ดขาดหลับตาลงเมื่อไหร่มันไปทุกทีความแก้วกล้าอาถรรพ์ยังไม่เกิดตายเป็นใดกูจะไม่หลับตาให้มึงนี่มันต้องเอาขนาดนั้นนะแก้วกล้าอาถรรพ์ขนาดอาจารย์กำพลทำตาโตๆทำตาโตๆถ้าก็เน้นคำนี้นะจะเอาชนะความง่วงได้ก็ทำตาโตๆถ้าทำตาเล็กๆอยู่เลยก็โดนทุกทีเหมือนกันเเพราะนั้นในช่วงเช้าวันนี้ที่เราสรุปกันเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเรื่องการเกิดดับและการใช้อุปมาทุกครั้งเลยล่ะท่านพูดได้เอาอุปมามาพูดนะเพื่อให้เห็นภาพก่อนแต่ส่วนสภาวะไปไหนไปชี้ไม่ได้เพราะมันเป็นปรมัตถ์เป็นสภาวะให้แต่ละคนไปประสบเอาเองนะถ้าเราจะไปอธิบายปรมัตถ์ก็ยิ่งสับสนยิ่งวุ่นวายแต่เห็นตัวสภาวะที่เป็นอุปมาแล้วมันก็เป็นภาพนึกออกนะเพราะนั้นในก่อนที่จะจบเรื่องนี้มีใครสงสัยเรื่องนี้บ้างไหมเรื่องการเกิดดับก็ต้องสงสัยเพราะมันยังไม่ถึงใช่ไหมในการเกิดดับระดับรูปโดยนามที่พอสัมผัสได้อยู่เพราะเราเห็นมันอยู่เรารู้มันอยู่ใช่ไหมแต่ในระดับรูปในระดับรูปเวทนากายเวทนาเนี่ยไม่สงสัยเพราะเราสัมผัสมันตลอดเวลาแต่ในระดับจิตและอารมณ์เพียงแต่ว่าในระดับสมมุติก็คือป้องกันไม่เมื่อทุกความเบาความหนักความสบายไม่สบายเกิดขึ้นถ้าเราสติเรามาทันเราก็ไม่ไปหลงพอใจกับไม่พอใจชอบหรือไม่ชอบอาการสบายหรือไม่สบายนั้นมันก็เห็นการเกิดดับในระดับ
จิตละแล้วก็ตามอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนไปถึงวันหนึ่งมันสิ้นสุดของมันปั๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับไก่มันออกจากไข่ละแต่ในระดับที่สมมติอยู่มันก็มันเป็นไข่อยู่ยังไม่แน่ว่าไก่ฟักแล้วมันจะออกหรือไม่ออกที่ฟักทั้งรัง10ลูกมันออกแค่5ลูกก็มีอีก5ลูกไม่ออกที่มาอบรมกันเป็นร้อยถ้าจะรู้ทั้ง100คนมันจะรู้สัก5คนอย่างนี้ก็มีใช่ไหมนอกนั้นยังเป็นไข่อะไรไข่ไม่ออกอะมันฝ่อไปอย่างนี้ก็ได้นะเพราะนั้นคิดว่างานนี้เราคนคงไม่ฝ่อเนาะจะบอกเป็นไก่ทุกคนนะ เป็นไก่ก็ต้องอบรมบ่มเพาะไปอย่างนี้นะดังนั้นเวลาทำความเพียรเนี่ยมันเป็นการฝึกฝนความไวของสติปัญญาเท่านั้นเองนะไม่ได้ฝึกฝนเอาสงบเอาสมาธิอะไรนะแต่ว่าตัวปัญญาก็เกิดจากสติสัมปชัญญะและสมาธินั่นเองก็ฝึกฝนบ่มเพาะตัวสติสัมปชัญญะสมาธิมันก็เหมือนกับไออุ่นที่เกิดจากใต้ท้องแม่ไก่นั่นเองถ้าไก่แม่นั้นมันขยันกบความอบอุ่นต่อเนื่องที่เป็นอุณหภูมิสูงขึ้นโอกาสที่จะแปลงเปลี่ยนไข่นี้ให้เป็นไก่มันก็มีสูงแต่ไก่แม่ไหนมันกบไม่กี่ชั่วโมงทำท่าจะร้อนมันก็ลงรังไปหากินพอไข่เย็นก็กลับมากกใหม่ทำท่าจะอุ่นทำท่าจะอุณหภูมิได้ที่เอาโดดรังไปแล้วไก่ตัวนี้ก็อนาคตของมันก็อยู่ในหม้อแกงแล้วเนี่ยตัวนี้ไก่ทั้งรัง10ลูกมันออกมาแค่3ลูกเลยเออ7-8ลูกมันเสียหมดเนี่ยมันไม่เลี้ยงแล้วไก่ตัวนี้นะมันกกไก่กกไข่ไม่เก่งนะเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกันเราทำไปทำท่าจะดีปั๊บเลิกไปกินน้ำแล้วทำท่าจะรู้เข้าจะไปเข้าไปคุยกันละอย่างเงี้ยแม่ไก่ตรงนี้ใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยอนาคตไม่ค่อยดีแล้วเพราะนั้นก็ทนมันหน่อยเวลาทำไปตรงที่ว่านั่งไปโอ้โหมันหนักจัดๆมันเบื่อจัดๆเลยอย่าเพิ่งลุกดูมันต่อไปดูเบื่อต่อไปมันง่วงจัดๆก็อย่าเพิ่งเลือกง่วงต่อไปนะไม่ใช่อย่างนั้นนะต้องดูง่วงต่อไปต้องแก้ง่วงต่อไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งเบื่อบางคนง่วงอย่างงุนงิดอย่างเงี้ยก็เลิกทำอย่างเงี้ยอย่างงี้ไม่ได้ไออุ่นของสติสัมปชัญญะเหมือนในความอุณหภูมิใต้ท้องใต้หน้าอกแม่ไก่มันก็เย็นไปอ้าวไก่ทำท่ามันจะแก่มันจะบอกมันกับเสียไปเลยนะเพราะนั้นช่วงเช้าวันนี้